มสิผ้ากันมาเฮ็ดมงกุฎดอกงางามจ้าแม่ล่ะจ้าส่วนเพื่อนเพื่อนผู้ใดที่เฮ็ดบ่ทันได้เป็นเดี๋ยวน้องยิ้มสิสอนไปพร้อมๆกันเลยนะจ้าขั้นตอนแรกเฮาต้องเอาดอกงามา2อันก่อนนะจ้าจ้าเฮาก็เอาอีกอันนึงมาทาบไว้เป็นกากบาทแล้วก็อ้อมขึ้นมาที่พญาอบเก็บไว้ที่เดิมจ้าขั้นตอนแรกเฮาต้องเอาดอกหญ้ามา2อันเด้อจ้าแล้วเฮาก็เอาอีกอันนึงมาทาบกันไว้เอามือเหน็บไว้อ้อมขึ้นมาตีพญาออกเก็บไว้ที่เดิมจ้าเอาดอกหญ้าขึ้นมาทาบกันไว้เอามือเหน็บไว้อ้อมขึ้นมาตีพญาออกเก็บไว้จ้าเอาดอกหญ้าขึ้นมาทาบกันไว้เอามือเน็บไว้อ้อมขึ้นมาตีพญาออกเก็บไว้ที่เดิมจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆจนกว่าสิพ่อหัวเฮาเลยจ้าใจเย็นๆจ้าทาบกันไว้อ้อมขึ้นมาตีพญาออกเก็บไว้จ้าแล้วเฮาก็เอากรรไกรตัดจ้ามังกรดอกหญ้าของน้องอุ้มอิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้างามป่ะจ้ามื้อนี้ไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าจังสิมาพบกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบาย